ดีค่ะกลับมาพบกับ Health Review และยูริคนเดิมเพิ่มเติมก็คืออวดขึ้นน่ะก็เพราะว่าตอนนี้พี่โควิดเขากำลังระบาดนะสิคะยูก็เลยต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะผลก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แล้วค่ะนอกจากอยู่บ้านแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ยังขอให้เราเว้นระยะห่างระหว่างกันด้วยจ้ะทั้งกับเพื่อนร่วมงานกับคนในครอบครัวเว้นให้หมดเลยจ้าเราก็ส่งการเนี้ยกลับบ้านไม่ได้อ่ะจะทำไงดีอ่ะคิดถึงย่าคิดถึงย่าคิดถึงย่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนถึงแม้ว่าตัวเราจะห่างกันถึงแม้ว่าจะกลับบ้านไม่ได้นะคะแต่ด้วยสิ่งนี้ค่ะนี่และ 5G ของไทยเราค่ะเราก็สามารถบอกรักกันได้ง่ายๆด้วย3วิธีแบบนี้วิธีที่1ตัวไกลจะโอนไวนะคะวิธีนี้เหมาะสำหรับใครที่ปกติจะต้องซื้อเสื้อผ้าข้าวของกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ในช่วงสงกรานต์นะคะหรือว่าที่บ้านจะต้องมีงานบุญประจำปีปีนี้ก็ขอให้เปลี่ยนเป็นการโอนเงินไปให้ท่านนะคะเพื่อที่จะใช้ซื้อของหรือว่าทำบุญแทนค่ะแล้วก็อย่าลืมโทรไปบอกท่านด้วยนะคะประมาณนี้นะ Good morning hi hi grandma คิดถึงจังเลยค่ะวันนี้หนูโอนเงินไปให้ไว้ที่แม่แล้วนะคะคุณย่าอย่าลืมทำบุญเพื่อหนูด้วยนะแล้วก็ถ้าโควิดไปเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเลยจ้าแล้วก็ย่าอย่าลืมกินข้าวเยอะๆนะคิดถึงนะวิธีที่2นะคะส่งรักผ่านโซเชียลค่ะสำหรับผู้ใหญ่สายโซเชียลนะคะตอนเช้าส่งดอกไม้ตอนบ่ายส่งธรรมะเราก็บอกรักออนไลน์กันไปเลยค่ะจะส่งข้อความอ่อนอ้อนหรือว่าสติกเกอร์หัวใจก็กดรัวๆไปเลยจ้ะไม่ว่าจะวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุหรือว่าวันครอบครัวนะคะรับรองว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยิ้มไม่หุบแน่ๆค่ะและที่สำคัญปลอดภัยด้วยจ้ะวิธีที่3นะคะคลิปเด็ดสะท้านใจถ้าใครคิดว่าบอกรักผ่านตัวหนังสือหรือว่าผ่านสติกเกอร์นะคะยังไม่มากพอยังไม่เจ๋งอ่ะก็ส่งเป็นคลิปไปเลยค่ะเอาแบบว่าจัดเต็มเล่นใหญ่อะค่ะแบบเวอร์วังอลังการเลยค่ะดูนะคะยูค่ะยูค่ะหนูรักพ่อรักแม่รักยาโอนตังให้หนูหน่อยลา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 มามาโอนไวไวลา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 ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในช่วงที่เราต้องอยู่กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบนี้ไปอีกหลายเดือนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกินร้อนถอนส่วนตัวเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากพวกเราชาวคลับเฮลสวัสดีค่ะ